สวัสดีครับจากร้านของเล่น thailandtoy.com นะครับในคลิปนี้ขอนำเสนอของเล่นน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆกันบ้าง นะครับผมมันคือตัว fighting chicken นะมันคือแปลภาษาไทยคือตัวไก่โหด อ่ะมาดูกล่องข้างๆกันบ้างครับตัวนี้จะเป็นของเล่นใส่ถ่านนะครับผมมันจะสามารถแปลงร่างได้นี่ให้คุณดูกล่องก่อนตัวนี้มีมอกรเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือโหมดธรรมดาอันนี้คือโหมดโหดนะพร้อมต่อสู้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูดีกว่านะครับนี่เมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาของน้องไก่น่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับผมอันนี้ในกล่องเนี่ยมันจะมาพร้อมโหมดโหดเลยนะครับผมโหมดแปลงร่างมาแล้วเห็นไหมปืนเนี่ยมันจะออกมาเลยนี่นะครับผมตัวนี้จะใส่ฐานทั้งสิ้นจำนวน3ก้อนนะครับผมเป็นขนาด AA ซึ่งอันเนี้ยผมใส่รอไว้ให้แล้วเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันดีกว่าขนาดของตัวน้องไก่เนี่ยจะสูงประมาณ18เซนติเมตรนะครับผมแนวกว้างเอากว้างตอนที่มันเอาเปิดปีกออกแล้วนะครับก็18เหมือนกันเลยครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็คือสูง18แล้วก็กว้าง18มาทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีอะไรครับผมมันแค่เปิดสวิตช์เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดสวิตช์ผมจะให้คุณดูนี่มันจะมีตัวครอบล้อไว้นะครับถ้าคุณครอบล้อไว้เนี่ยแล้วคุณเปิดเนี่ยมันก็จะทำงานโดยที่มันไม่วิ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนเห็นไหมครับนี่ปิดก่อนปิดก่อนเห็นไหมอันนี้คือตอนที่มันหุบไปแล้วเปิดมานิดนึงไม่เป็นไรเห็นไหมครับพอหุบมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนไก่ปกติอันนี้คือครอบล้อไว้มันจะทำให้มันไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาใหม่นี่มีเอฟเฟกต์ด้วยรีบปิดเห็นไหมครับมันจะประกบสนิทอย่างนี้เลยถ้าเราถอดล้อออกนะครับทีเนี้ยไอ้ล้อด้านในมันจะทำงานทีนี้พอระวังมันก็จะวิ่งแล้วคอยดูนะครับแหมวิ่งแล้วนะแต่มันชนมันจะเป็นแบบระบบชนแล้วมันจะถอยหลังนะครับอย่างนี้ไปนู่นละมันจะวิ่งสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ชนสิ่งกีดขวางมันก็จะถอยเองมานี่นะก็น่ารักดีนะครับผมซื้อให้เด็กๆเล่นดูตอนมันหุบนี่น่ารักนะถ้าคุณไม่อยากให้มันวิ่งคุณก็เอาแค่ไอ้เจลเนี่ยมาครอบไว้มันก็จะไม่วิ่งไปไหนละมันก็จะได้มันก็จะได้แค่เสียงกับเอฟเฟกต์เท่านั้นโอเคนะครับอ่ะสาธิตเพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบสินค้านี้อยากจะซื้อให้ลูกให้หลานเล่นก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ